สาวสวยจากไต้หวันนะครับใส่ชุดนักเรียนไทยกินข้าวมันไก่3กิโลข้าว2โลไก่1โลนะครับใช้เวลา35นาทีหมดเกลี้ยงจานนะครับจานนี้ก็คือกินฟรีสำหรับนักเรียนสาวจากไต้หวันคนนี้นะครับใช้ชื่อว่าพับกูนะครับเป็นเน็ตไอดอลชาวไต้หวันนะครับเห็นตัวเล็กแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะครับกินหมดจานเลยนะครับโดยใช้เวลาแค่35นาทีเท่านั้นเองครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากพิชิตข้าวมันไก่จานใหญ่นะครับไปได้ที่ร้านสีเหลืองโภชนาอยู่ที่สะพานควายสำหรับกติกาง่ายๆนะครับคือทานหมดกินฟรีแต่ถ้ากินไม่หมดนะครับ650บาทครับThank you.